สบายดีนายเฮียนซันหมอซีเบิร์ดทุกคนเป็นแล้วนะพวกหลานสบายดีเบิร์ดทุกคนบ่เนาะในชั่วโมงนี้แม่นพวกเฮาสิมาเจอกับอาจารย์แก้วอีกเทื่อนึงเนาะพวกหลานเนาะวันนี้อาจารย์แก้วสิมาทาทวนบทเรียนในชั่วโมงนี้เนาะแต่ว่าก่อนเฮาสิทวนบทเรียนนี้อาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่แมสบ่ใส่ผ้าอัดปากนึงเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการอธิบายคําถามทวนให้พวกหลานเนาะเอามาเข้าบทเรียนกันเลยอันนี้เอาเข้าข้อ1เนาะพวกหลานเนาะข้อ1แม่นประเทศลาวตั้งอยู่ซีกใดของโลกเนาะข้อ1แม่นประเทศลาวตั้งอยู่ซีกใดของโลกประเทศลาวตั้งอยู่ซีกโลกตะวันออกของโลกเนาะนี่เฮามาเข้าข้อ2ภูมิห่างของประเทศลาวมีลักษณะแนวใดเนาะภูมิห่างของประเทศลาวมีลักษณะยาวเหยียดตามรวงของเส้นแหวงเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะรวงของเส้นแหวงอันนี้เฮามาเข้าข้อ3ข้อ3ประเทศลาวตั้งอยู่ไสของโลกเนาะประเทศลาวตั้งอยู่ไสของโลกเนาะประเทศลาวตั้งอยู่เฟื้องโลกเหนือในเขตบัวมงฮิเกตเนาะซีกโลกตะวันออกและอยู่ใจกลางของแหลมอินโดจีนอันนี้เป็นคำถามอาจารย์พาตอบหรือว่าตัวอย่างที่อาจารย์พาตอบในข้อ1ข้อ2และข้อ3เนาะต่อไปวันนี้อาจารย์มีคำถามให้พวกหลาน20ข้อเนาะให้พวกหลานตอบละเอียดเนาะตอบใส่ปึ้มละเอียดเพื่อเป็นคำถามทวนในการสอบเสียงเด้อพวกหลานเด้อในการสอบเสียงของพวกเฮานี้มีคำถาม20ข้อพวกหลานหาคำตอบละเอียดหาว่าตัวใดที่ว่าบ่เข้าใจเนาะหรือว่าข้องใจตัวใดก็แม่นให้เฮาสิมาสืบต่อในการเปิดห้อง Google Meet ในการทวนตื่มอีกทีนึงเนาะสุดท้ายนี้มาเฮานี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพเนาะพักกันรักษาสุขภาพให้ดีเนาะพักนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าพักตั้งใจทำเรียนเด้อพวกหลานเด้อคนพวกบทเรียนเพื่อกะเกี่ยมเข้าในการสอบเสียงเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ตอนนี้เนาะเรามาเจอกันในห้องโกโกมีสุดท้ายอาจารย์ก็ขอว่าคำว่าสบายดีพวกหลาน